วันนี้ส้มก็อยู่ที่ทีวิลล่าหัวหินเฮ้ยผมส้มใหม่ลุกใหม่เดี๋ยวจะให้ดูว่าสภาพบ้านที่ส้มมาพักเป็นยังไงบ้างวันนี้ส้มก็มากับของเพื่อนนะคะไม่มีทางถ่ายกล้องเลยตอนนี้โอเคกำลังเดินผิดด้วยความที่อยากเขาเรียกว่า private นิดนึงแล้วก็วันนี้ก็มาช้าแล้วก็หน้าส้มอ่ะสบมากมากเลยรู้สึกว่าที่นี่จะแบบดูนะโอ้ my god very nice โอเคตอนคืนนี่แสงไฟชัดเจนป่ะคะใช่เปิดดูที่สาขามันจะอยู่ในห้องน้ำอะค่ะโอเคเรามาดูห้องกันนี่นะคะปุ่มนี้ค่ะเป็นปุ่มเปิดปิดจักรซี่เปิดไม่ได้เลยค่ะที่จะอยู่ได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็มินิบาร์ที่เห็นด้านบนในทันได้ฟรีนะคะทันได้ฟรีทั้งหมดใช่ส่วนในตู้เย็นนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ด้านบนโอเคค่ะ Wi-Fi ใช้ตัวนี้นะคะลาเบอร์ห้องจดไว้ให้แล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะบริการดีน่ารักสถานที่สวยเอาอย่างนี้ดีกว่านะดูดิพักผ่อนน่ะค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเดินไปชายหาดซึ่งอยู่ห่างจากห้องแค่นี้เห็นปะประมาณ50เมตรเขาบอกไว้นะก็เดินไปเรื่อยๆที่พักดีติดเขาเรียกว่าติดทะเลดีเดี๋ยวคืนนี้เจอทะเลเผาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชายหาดตรงห้องพักของเราเป็นยังไงซึ่งเราไม่น่าจะได้เล่นน้ำทะเลที่นี่เพราะว่าเรามีโปรแกรมไปจำน้ำด้วยและโอ้ my god จะโอ้ my god อะไรนักหนาเนี่ยโหเราต้องขึ้นไปบนนู้นปะลองลงไปเดินไปดูกันดีกว่า hey, hey, tonight.ตลาดเขาตะเกียบนะคะซึ่งตรงนี้เขาแนะนำว่ามันมีอาหารทะเลตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเหมือนท่าขึ้นประมงอ่ะเหมือนท่าขึ้นประมงของอาหารทะเลตรงนี้นะคะก็วันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดจะปาร์ตี้หรอกก็กะว่าจะไปเดินตลาดถนนคนเดินปานแต่เรามาที่ทะเลแล้วเราจำเป็นต้องกินอาหารทะเลถูกปะเพราะฉะนั้นเราไปเป็นซีฟู้ดฮันเตอร์กันดีกว่าไปตามล่าซีฟู้ดกันก็
มันจะมีแบบกุ้งแม่น้ำโอ้โหมีปูม้ามีหอยแมลงผู้แล้วก็มีอาหารทะเลแบบเนี้ยแบบที่เห็นนะเออจบก็จะมีพวกหอยจุ้งหอยปูปลาเขาก็จะมีบริการทำนะคะเราก็มาดูไปเรื่อยๆว่าเราต้องการกินอะไรเราต้องการความสดแค่ไหนโอ้โหอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลากระพงอันนี้หอยหวานเพิ่งเคยเห็นหอยหวานมีชีวิตอันนี้ก็เป็นปูอันนี้ปูเป็นจริงๆอยากรู้ไหมว่าเป็นหุ่ยเฮี้ยเนี่ยเป็นจริง ไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวสะดุ้งเบาๆอันนี้เขาเรียกว่าสะดุ้งเบาๆหูขอจับดูได้ไหมคะได้ครับได้จับดูได้นะมันจะกัดไหมอ่ะแหมใหญ่วุ่นคุยอันนี้กุ้งอะไรคะกุ้งลายเสือโลละ 1,100 บาทนะคะอันนี้ก็กุ้งลายเสือนี่เรามากินกุ้งอันนี้พอตัวไม่ใหญ่มากเท่าไหร่มีกั้งกระนานด้วยมีปลาหมึกมีโอ้ยมีแมงดามีหอยโอ้มีสารพัดเลยดูไปเรื่อยๆตอนนี้เท่าที่เห็นตอนนี้มี3ร้านละอันนี้เป็นปูเนื้อปูม้าเป็นปลาเป็นหอยนางรมมันดูใหญ่จังเลยอะตัวละ70ตัวละ70 3ตัว200ครับเมื่อกี้ใครบอกจะเอา500ตัวครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาหาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินวันนี้จะเป็นแม่ครัวเองดูว่าจะกินได้ไหมตามมาอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านที่ถูกเลือกชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านลุงศักดิ์ซีฟู้ดนะคะอันนี้คือร้านที่ถูกเลือกเดี๋ยวไปดูว่านี่อุ๊ยเย็นได้มาขนาดนี้เดี๋ยวไปดูว่าส้มอ่ะจะทำอะไรกินกันนะคะแล้วจะกินได้หรือไม่ได้นะคะแล้วไปดูกันว่ามันจะโอเคแค่ไหนมันจะสดแค่ไหนมันจะเวิร์คแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยไปหนักโคตรตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่พักของเราแล้วนะคะกลับมาถึงที่พักจากตลาดเขาตะเกียบอะค่ะวันแค่10นาทีตอนนี้ส้มก็กำลังทำอาหารทะเลที่เราซื้อมาอยู่นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มันเยอะมากเลยเดี๋ยวส้มขอทำการทำทุกอย่างแล้วมาดูอาหารสวยๆของส้มดีกว่าเพราะว่าสภาพที่ส้มทำมันไม่น่าจะสวยเท่าไหร่อันนี้คือแมงดาตัวใหญ่มากกินกับเพื่อนก่อนนะคะพอดีเมื่อกี้ย่างแล้วแอบหิวกินก่อนไม่สนใจไม่สนใจเพื่อนกินแล้วเหรอกินอ้าวกินแล้วไงมันน้ำจิ้มแซ่บมากเลยอ่ะใช่น้ำจิ้มแซ่บมากมีน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บจริงร้านเลยนะลุงฝากปะใช่ไปดูอาหารสดด้วยสดจริงลองแล้วสดจริงโอเคเดี๋ยวส้มขอตัวกินแล้วก็ปาร์ตี้กับเพื่อนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราไปเจอกันชิปดำน้ำเกาะทะลุไปแล้วกินตอนนี้เป็นเวลา 6:13 นาทีนะคะแล้วก็มีสภาพเป็นแบบทุกคนจะดูเหมือนยังไม่ตื่นเอางี้ดีกว่าตอนนี้เรากำลังทำแข่งกับเวลาด้วยความที่เราสายไปนิดนึงไปดูว่าเราจะไปทันดำน้ำกันหรือเปล่าก็เดี๋ยว
เจอกันที่ดำน้ำนะคะเพราะว่าจากที่พักไปถึงเกาะทะลุใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราออกตอนนี้6โมง14ก็คิดว่าไม่น่าผิดพลาดอะไรแล้วก็คิดว่าไปทันแน่นอนโอเคโอเคตามนั้นโอเคสวัสดีค่ะก็ถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางสะพานแล้วก็จองทริปดำน้ำกับทัวร์สีฟ้าทัวร์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในปั๊มบางจากมันเป็นบริษัทที่เขาตั้งอยู่ที่นี่นะคะก็เดี๋ยวส้มจะไปดำน้ำแล้วจะเก็บภาพสวยๆมาฝากที่เนี่ยเขามีจองดำน้ำคนละ400บาทก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่าบริษัทเนี้ยดำน้ำสวยไหมพานอันนี้ไหมอาหารดีไหมเอนเตอร์เทนไหมนะคะก็ไฮไลท์ของทริปนี้คงจะเป็นที่ดำน้ำสีฟ้าทัวร์นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสโนว์เกิลกับส้มมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าแล้วก็มีของเล่นมาใหม่ด้วยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูไปละตอนนี้เราก็ถึงเกาะทะลุนะคะเหมือนมันข้างน้ำมันน่าจะมีถ้ำนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโค้งๆอุโมงค์อุโมงค์อันนี้เขาจะมาจอดให้ดูที่เกาะทะลุก่อนวันนี้น้ำน่าจะลงมากเรือน่าจะเข้าไปใกล้ๆไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้เป็นแบบฐานโขดหินเยอะๆอะไรอย่างนี้เท่าที่มาตรงนี้ก็น้ำดูใสอยู่นะแต่ยังไม่ได้ดำน้ำอ่ะแต่ดำแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปดำน้ำอีก2เกาะถ้าใครมาที่ทัวร์ตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กโอเคเดี๋ยวเราไปดูปะการังกันว่าจะมีปะการังให้เราดูไหมจะมีปลาพยูนไม่ใช่ปลาการ์ตูนให้เราดูหรือเปล่ามีอะไรอีกบ้างวะที่สำคัญขอเถอะอย่ามีหอยเม่นเพราะเราอยากจะกินไข่มันทันทีไม่ค่อยยุ่งเลยแต่หัวยุ่งมากเดี๋ยวเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงไปข้างในน้ำนะจ๊ะดำน้ำถ้าดูตอนนี้ก็จะมีคนป๋อมแปมป๋อมแปมลอยอยู่ในน้ำเดี๋ยวส้มจะต้องใส่ชูชีพต้องถอดเสื้อต้องลงน้ำต้องดำน้ำและต้องดำกว่านี้ไปI'm not afraid to
านครเดี๋ยวส้มจะพาไปเที่ยวถ้ำพญานครกันไปโอ้ยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยปีนเขาเหนื่อยเย้ใช้เวลา3ชั่วโมงในการเดินนะคะขึ้นถ้ำพญานครมาอันนี้ก็เข้าถ้ำแป๊บนึงถ้ำแสงลงแรงมากเลยอ่ะนี่คือถ้ำพญานครนะคะที่เรามาวันนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าพระตำหนักแบบนี้ถ้ำเห็นไหมมีอุโมงค์ถ้ำด้วยโอเคในถ้ำมีทรายสวยมากเลยเขาปิด3โมงครึ่งมาถึง3โมง37น่ะอดขึ้นน่ะได้ดูแค่นี้อ่ะถ้าใครจะมาถ้ำพญานครเรานามาถึงที่เนี่ยก่อนบ่ายสามโมงครึ่งนะเพราะว่าถ้าหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งต่อให้เลทไม่กี่นาทีเขาก็จะปิดไม่ให้คุณขึ้นแล้วทริปนี้เป็นอันว่าส้มใช้งบไปคนละ 3,000 บาทเป็นการขับรถเที่ยวที่พักดีกินอาหารทะเลด้วยแล้วก็กินอย่างอื่นอีกเวลาว่างหลายๆอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็ถือว่าโอเคนะก็ฝากช่วงรายการท่องเที่ยวของส้มไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ส้มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ส้มนิดนึงในการไปเที่ยวนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ